สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่การมีเมนูยอดฮิตมาแนะนำนะคะปลากุเลาเค็มทอดค่ะเขากำลังฮิตในการประชุมอาเซียนนะคะเพื่อนๆ่ะพี่การก็เลยซื้อมาสองตัวค่ะเพื่อนๆเ,เขาบอกว่าแม่ค้าเขาบอกว่าจากตากใบนะคะ,ะพี่การก็ซื้อมานะคะแล้วก็ไปตากไว้ในกระด้งนะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็มาล้างทำฟาร์มสะอาดสักหน่อยนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วเราก็ หั่นสิคะอ่าบั้งสักสองสามที่นะคะข้างมาสองสามที่แล้วแล้วก็หั่นท่อนเพราะว่าตัวเขาใหญ่นะคะใส่กระทะไม่ได้เต็มอ่าเดี๋ยวพี่การบั้งนะคะแล้วก็หั่นเป็นสองท่อนจะได้ทอดง่ายๆวันนี้พี่การทอดปลากุูเราเนี่ยแล้วพี่การก็ทำน้ำจิ้มหอมแดงด้วยนะคะ อา,านารกับข้าวสวยแล้วก็เป็นของอเครื่องเคียงไงคะกลุบๆเ็ดเผ็ดเปรี้ยวออร่อยสุดเลยคะ่ะพิการมีสูตรหอมแดงอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะเราหั่นเสร็จสับเรียบร้อยก็เอาน้ำมันใส่กระทะนะคะใช้ไฟปานกลางนะคะค่อยๆทอดไปเดี๋ยวเรารอให้น้ำมันร้อนได้ที่นะคะ เราก็ใส่ปลากุูเราลงไปพี่การไม่ได้ให้ร้อนมากเพราะกลัวกระเด็นค่ะเดี๋ยวค่อยเราค่อยเสริมไฟเอาอันนี้พี่การหลีไว้นิดหน่อยยังไม่ยังไม่ใช่ไฟปานกลางนะคะเดี๋ยวพอใส่หมดครบสองตัวแล้วเดี๋ยวเราก็ทำเเพิ่มไฟให้เป็นไฟปานกลางค่ะโอ้โหเต็มกระทะเลยนะเนี่ยเอา,อ,าอิงไว้ก่อนอิงไว้ก่อน อันนี้นะคะขั้นตอนนี้เราก็ทอดไปเรื่อยๆนะคะอย่าลืมนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวเขาจะไหม้แล้วก็ข้างในไม่สุกเพราะว่าอ๋อก็เพื่อนๆก็ดูขนาดด้วยนะคะถ้าปลากุราวตัวเล็กก็เราก็ลดไฟลงแต่ตัวใหญ่เนี่ยถ้าสมมติว่าเราใส่ใช้เป็นไฟแรงเนี่ยข้างในเขาจะไม่สุกมันจะไหม้ซะก่อนนะคะอืมเขาบอกว่าเนื้ออร่อยมากอืม ทานกับข้าวสวยร้อนๆน,นะคะหรือก็ข้าวข้าวต้มนะคะเขาบอกอร่อยสุดฟินเลยเดี๋ยววันนี้พี่การจะทำทั้งข้าวสวยแล้วก็ข้าวต้มลองชิมดูทั้งสองข้าวเลยนเนี่ยเราก็ค่อยนะคะเอาตะหลิวนะคะ,ะแสะแสะดูนะคะอ่าดูสิว่าติดกระทะไหมเราก็ค่อยๆกลับ จะใช้เวลาทอดนะคะประมาณสิบนาทีนะคะพอสักสามนาทีเราก็พลิกดูทีนะคะสังเกตดูความเหลืองนะคะจะเอากรอบมากกรอบน้อยเราก็จัดได้เลยค่ะวันนี้พี่การจะทอดแบบกรอบแล้วก็ทานกับน้ำจิ้มหอมแดงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่การทอดปลาไว้ก่อนอ สุกได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็พักไว้ให้เย็นแล้วเราก็มาทำน้ำจิ้มกันนะไก่สุกแล้วนะคะเพื่อนๆทอดปลาเนี่ยต้องใจเย็นๆนะคะเพราะว่าถ้าเราใจร้อนเปิดไฟแรงตัวข้าภายนอกเขาไหม้แต่ข้างในไม่สุกจะเสียรสเลยค่ะ,อ,ะอันนี้ก็สุก กรอบได้ที่แล้วนะคะพี่การเอาพอแค่นี้แเราก็ตักพักไว้ให้เสด็จน้ำมันนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทำน้ำจิ้มหอมแดหอมแดงของเราต่อเลยค่ะโอยพูดผิดพูดถูกกิ่นปลาเข็มนี่มก็หอมสุดๆเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวแมงวันก็จะเริ่มมาแล้วเนี่ยอ่าแล้วก็หั่นหอมแดงนะคะหอมแดงก็จะใช้ประมาณสัก สามสี่หัวนะคะเพื่อนๆเป็นหอมแดงไทยค่ะซอ,อยหอมแดงเสร็จสับเรียบร้อยนะคะอต่อมานะคะเราก็ผักเอาไว้นะคะแล้วก็เอาพริกขี้หนูนะคะวันนี้พี่การใช้เป็นพริกขี้หนูสวนห้าเม็ดพอเดี๋ยวเผ็ดถ้าเพื่อนๆชอบเผ็ดนะคะแซ่บๆก็จัดเลยค่ะกี่เม็ดก็ตามใจห้าเม็ดพอ าเราเผ็ดน้อยข้าวเราก็ทานได้เยอะไงเอามะนาวลูกโตๆสักหนึ่งลูกนะคะน้ำดีๆวันนี้เราปรุงสดนะคะพี่การไม่ได้แบ่งตวงใส่ไปเลยค่ะน้ำปลานะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยนะคะน้ำตาลทรายค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ เาก็กะกะดูนะอ่ะมามะนาวพิการก็ลูกหนึ่งใส่หมดเลยวันนี้น้ำะมะานาวนี้น้ำดีมากๆเลยนะคะ,ะเปรี้ยวหวานเค็มเปรี้ยวนำนะคะเพื่อนๆ เราไปทานคู่กับปลาคูเราเข็มทอดของเรานะคะช่างเข้ากันดีค่ะเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะคะเราก็คุกนะคะคุกเขาให้น้ําตาลทรายเขาละลายคนๆน,นะคะพอน้ําตาลทรายละลายได้ที่เราก็เอาหอมแดงกับพริกขี้หนูของเราใส่ค่ะอันนี้เราให้เขาละลายก่อนนะคะ น้ำมะนาวนะคะเวลาใส่กับน้ำปลาน้ำตาลนะ,ะกลิ่นเขาจะโชยนะคะหอมชวนหิวเลยค่ะเพืเ่อนๆค่ะโอ้ยพิการทำไปด้วยก็หิวไปด้วยเนี่ยแล้วก็ชิมนะคะเอารสที่เราชอบนะคะอา่ามารสชอบถูกใจได้ที่เราก็ใส่หอมแดงนะคะอา่ากับพริกขี้หนูที่เราซอยไว้ลงไปค่ะ เดี๋ยวเราก็ไปวางข้างๆกับปลากุูเราเค็มทอดของเราไงคะแล้วก็เรียกสมาชิกที่บ้านทานได้เลยค่ะอ่าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วไหมคะน่าทานไหมคะพเพื่อนๆคะ่ะอ้าวเราก็เอาจานปลากุูเราของเรามาจัดเลยค่ะอ่าเอา,เอาน้ำจิ้มหอมแดงวางข้างจาน เสร็จแล้วก็เอาปากูเราของเรานะคะวางค่ะโอ้โหเหลืองอารามกรอบเพราะว่าเป็นตัวทอดเป็นตัวเต็มกระทะค่ะวิการก็เลยต้องหันครึ่งได้สามตัวเต็มสามชิ้นเต็มจานนะคะ หน้าทานสุดๆเลยนะคะเพื่อนๆขะเห็นไหมคะอืเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆปลากุเราเค็มทอดน้ำจิ้มหอมแดงของวิการน่าทานไหมคะเพื่อนๆะ่ะไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ